คุณพรนะคุณพรวิราวันนะนี่มีบัตรไปต่างก็เป็นหมายจับนะครับที่จอ3ครับค่ะคดีสารทุจริตก่อนทำสั่งฟ้องในวันที่16พฤศจิกายน2565ครับความอาญานะครับผู้ร้องก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตนะครับโดยนายพิมลพาสุนะครับหมายถึงผู้จัดการส่วนข้าและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตด้วยนายพรวิราวันครับต้องหากระทำความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานงานที่ซื้อทำเป็นการภาษาทราบใดใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตมันเป็นการเสียหายกับรัฐรัฐบาลสถาบันเจ้าของทรัพย์นั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา51ครับประกอบ86นั้นเนี่ยก็มอบให้ใครก็คือให้จับตัวนายพรวิราวันก็อยู่บ้านที่13วัดเมืองมันตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับก็ส่งไปที่สำนักงานปราบปรามทุจริตภาค2นะครับรูปความที่ถูกมีนะครับก็ต้นก็คือเป็นการของท่านเนี่ยจะให้การดำเนินการไม่ได้ในการของประเทศไทยในอย่างต่างๆนะครับมันติดพบหลายฝ่ายไม่ดูก่อนห้องน้ำก่อนตอนนี้ให้ตรงนี้เลยที่ยืนหลบไปเดี๋ยวปั๊บตำรวจท่านมีอะไรชี้แจงไหมคะท่านจะพูดอะไรไหมครับท่านจะพูดอะไรไหมครับท่านจะพูดนักข่าวจะได้ไปนะเอาถามมาเลยค่ะถามมาเลยค่ะที่เดินทางมานี่เป็นการมอบตัวใช่ไหมครับมอบตัวค่ะแต่พวกคนเป็นคดีอะไรที่ผมต้องหนีทำไมผมต้องมอบตัวค่ะแล้วคดีที่ตำรวจเขาบอกว่ามีการจับกุมด้วยจับกุมที่ไหนครับผมมาที่อัยการนะผมไอ้การนั่นก็ใช้เชิญปปช.ตำรวจสงกลางก็ไปรับผมมาจากที่อัยการครับแล้วก่อนหน้านี้ก็คือที่ว่าตำรวจตามหาแล้วไม่เจอไม่ทราบผมอยู่ปทุมตลอดว่าจะไม่ได้หลบหนีไปไหนใช่ไหมครับท่านอยู่ปทุมตลอดในท่านมีความหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยขออนุญาตครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะดำเนินงานกับต่อไปเป็นประกันตัวครับประกันตัวนะครับมาเลยค่ะได้ค่ะมาตามขั้นตอนการกฎหมายเดี๋ยวขั้นตอนเขาจะไปประกันที่อาญาทุจริตตรงนี้ต้องประกันตัวไปอาญาทุจริต